คุณคิดว่าเป็นใครถ้ามีคนเขาบอกว่าสวยแต่รูปถ้าคุณไปเจอสาวคนหนึ่งสวยมากเลยสวยรูปร่างสวยมากเลยครับแต่ว่าจูบไม่ได้สาวคนนี้คือใครใครล่ะใครก็ได้ทั้งนั้นที่เป็นอย่างนั้นฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเจอสาวชาติไหนที่สวยแต่คุณไม่กล้าจูบอ๋ออู่ฮั่นสิฮะไม่ใช่อู่ฮั่นเฉยๆหรอกสาวชาวจีนสาวชาวต่างประเทศรวมทั้งสาวไทยด้วยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่กล้าจีบไม่กล้าจูบในช่วงเวลานี้ไม่รู้เลยว่าในช่วงเวลานี้สาวจีนอาจจะมีกรรมมากกว่าเพื่อนแต่พอถัดออกมาถามว่าประเทศอื่นก็ได้รับเชื้อไหมก็มีมีครับมีคนไทยที่ไปติดเชื้อไปประชุมร่วมแล้วไปติดเชื้อกับชาวญี่ปุ่นเพราะนึกว่าไม่เป็นไรแต่ชาวญี่ปุ่นนั้นไปจีนมาแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นก็เป็นพาหะนำโรคมาถึงชาวไทยคนนั้นด้วยครับแต่เราก็รักษาหายเรายังไม่ตายครับตอนนี้เราก็มีสถิติคนไทยที่เจ็บป่วยประมาณ 7-8 คนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นคนจีนที่รักษาหายแล้วก็ส่งกลับไปก็แสดงว่าประเทศไทยเก่งพอสมควรถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเราก็ต้องให้กำลังใจครับแต่ขณะเดียวกันคุณจิรกรเห็นมาตรการในประเทศจีนไหมครับคือเห็นจากโซเชียลมีเดียเนี่ยจนไม่รู้ว่าอันไหนมันของจริงอันไหนมันของเก๊แล้วอาจารย์ที่ทางการประเทศจีนถึงกับห้ามไม่ให้คนเดินทางออกนอกประเทศครับขณะเดียวกันพวกที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุระไปเยี่ยมลูกไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศก็ห้ามไม่ให้กลับเพราะว่าปิดสนามบินคุณรู้สึกยังไงก็เข้มงวดดีคิดไปก่อนนะครับเข้มงวดดีเข้มงวดดีต่อไปเมืองเกิดจะเป็นเมืองร้างครับแล้วก็ห้ามไม่ให้รถสาธารณะเดินทางจากเมืองไปสู่อีกมณฑลหนึ่งปิดหมดครับคุณรู้สึกไงรอบครอบดีหยุดการแพร่กระจายของโรคง่ายๆโอเคหลายคนคิดอย่างนั้นเลยเหมือนที่คุณพูดเลยครับถ้าคุณมองแวบหนึ่งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าคุณรู้จักวัฒนธรรมของการบริหารราชการของจีนปกติเขาจะปกปิดครับจนกระทั่งมันปกปิดไม่อยู่อันนี้คุณก็ได้ยินมาเยอะใช่ไหมครับครับผมไปประเทศจีนเคยนั่งรถไฟรถไฟไม่มาสักทีหนึ่งถามยังไงก็ตามว่ามันเป็นเหตุอะไรเขาก็ชิงจั่วชิงจั่วคือให้ผมนั่งรอก่อนไปเรื่อยๆไปถามอีกมันก็ชิงจั่วชิงจั่วอยู่นั่นแล้วไกด์เนี่ยก็เลยแอบมากระซิบบอกมันต้องมีเหตุแน่เลยไอ้ที่ดีเลยไป 5-6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ว่าคนจีนทางการจีนก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ยอมบอกจะต้องปกปิดแต่เที่ยวนี้เปิดเผยแล้วก็ทำค่อนข้างแรงอย่างที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ครับอย่างน้อยผมคิดว่ามันแรงจริงถ้าไม่แรงจริงเนี่ยคนจีนไม่เปิดเผยขนาดนี้อันนี้เป็นการอ่านทั้งสิ้นเป็นการวิเคราะห์เป็นการเดาจากพฤติกรรมจากท่าทางของจีนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางคนไม่เข้าใจผมได้รับโน้ตจากเพื่อนฝูงบางคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเห็นไหมจีนเนี่ยเป็นอะไรนิดหน่อยเขาสั่งปิดเลยแล้วเขาก็เป็นประเทศไทยกล้าไหมล่ะจะมีคนออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนสิทธิในการเดินทางสิทธิโน่นสิทธินี่ ผมเนี่ยคิดว่าเขาวิเคราะห์ผิดผมคิดว่าบางคนคนไทยมีจริตเล็กน้อยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนแต่ให้ความสำคัญกับการเอาจริงเอาจังเพราะรัฐบาลไทยไม่ค่อยเอาจริงเอาจังครับก็เลยคิดว่าดีแล้วก็เขียนมาด้วยว่าคนไทยรัฐบาลไทยกล้าไหมถ้าจะทำนี้กล้าไหมครับผมคิดว่าไอ้การกล้าโดยที่ไม่ได้สถานการณ์ไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยจีนคงไม่ทำครับและความกล้าอย่างนั้นเนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะเกิดโกลาหลขนาดไหนเศรษฐกิจมันจะพังไปอย่างไรผู้คนสิทธิพ่อแม่ลูกเขาจะอยู่ด้วยกัน
คนเขาเดินทางไปต่างประเทศขณะนี้ทัวร์หลายต่อหลายกรุ๊ปเป็นหมื่นคนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศอื่นอีกเท่าไหร่กลับบ้านไม่ได้นักธุรกิจที่ติดต่อกันไว้กับต่างประเทศจะต้องไปเซ็นสัญญาจะต้องตกลงกันให้ได้ในเวลานี้ถ้าไม่ได้ผิดสัญญามันจะฟ้องร้องกันแหลกลานครับตกลงจะทำยังไงนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยหลายหมื่นคนในปัจจุบันนี้ไม่ให้กลับบ้านกลับไปบ้านไปตอนจุดจีนครับไปตอนจุดจีนกลับบ้านมาเรียนไม่ได้ขณะนี้ครับแล้วไอ้คนที่อยู่มันก็ไปเรียนไม่ได้แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับไอ้เรื่องของการที่บอกว่าเผด็จการน่ะดีผมอยากจะบอกว่าเขาทำครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันมีความรุนแรงจริงใช่ไหมครับคุณจิตรกรจนเลี่ยงไม่ได้จนเลี่ยงไม่ได้ครับและขณะนี้คนที่เสียชีวิตไปแล้วในประเทศจีนเนี่ยรู้สึกประมาณ 70-80 คนใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นครับผมไม่มีหน้าที่มารายงานข่าวแต่มีหน้าที่ที่จะเอาเหตุการณ์มาวิเคราะห์ครับถ้าคุณเทียบกับซาและเมอร์สที่เกิดขึ้นเมื่อปี2002กับ2012 2013ครับซาเกิดขึ้นในจีนมีคนตาย700กว่าเมอร์สเกิดขึ้นในตะวันออกกลางมีคนตายไป700กว่าเที่ยวนี้อันนี้ไปประมาณ80คุณลองเทียบใหม่ว่าแผ่นดินไหวที่ตุรกีเมื่อวานนี้มีคนตายไป36คนตกใจไหมครับไม่ตกใจน่าตกใจไหมครับมันน่าจะตกใจแต่คนกลับไม่ตกใจเออแล้วแต่ว่าตกใจกับซามากกว่าใช่ไหมครับอ้าวแผ่นดินไหวเนี่ยตายแล้วตายเลยไม่มาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะครับอันนี้มันเป็นโรคระบาดที่คนตายแล้วก็ยังทิ้งเชื้อไว้แล้วลุกลามไปยังคนอื่นได้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนก็เลยตกตระหนกตกใจกับโคโรนามากกว่าใช่ครับมากกว่ายิ่งคนตายจากโคโรนามากในยิ่งตกใจมากแปลว่าหูยมันร้ายแรงเออและถ้าคุณเทียบกับเมื่อวานนี้มีคนไทยตายไป50กว่าคนจากเหตุอุบัติเหตุทางรถยนต์ในท้องถนนแล้ววันนี้ที่คุณพูดกับผมคุยกับผม1ชั่วโมงผ่านไปจะตายประมาณ2คนเศษครับโดยเฉลี่ยทุกชั่วโมงในประเทศไทยเป็นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับคุณคิดว่านี่คือค่าเฉลี่ยคุณคิดว่าไงครับวันละ 50-60 คนคือค่าเฉลี่ยเป็นเรื่องปกติเราชินชาไปเรียบร้อยใช่เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินชาไปเรียบร้อยครับเราไม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลตรงนี้ผมเข้าใจว่าโรคโคโรนาเป็นโรคที่เราเป็นห่วงว่ามันจะแพร่กระจายครับโดยเฉพาะโรคอะไรก็ตามที่เป็นแล้วมันไม่สุดทันทีเป็นแล้วมันไม่รุนแรงขนาดคุณต้องล้มหมอนนอนเสื่อและตายทันทีจะยิ่งน่ากลัวเพราะคนเป็นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นก็เดินทางไปเจอญาติพี่น้องไปกินข้าวไปร่วมเพศไปต่างจังหวัดไปต่างไปทางถิ่นไปทำการทำงานแล้วก็เผยแพร่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นแหละครับน่ากลัวเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมก็เตือนสติไว้นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเราก็มีของที่น่ากลัวและประเทศไทยเรายังไม่แก้ไขเลยคือเรื่องการตายบนท้องถนนวันหนึ่ง 50-60 คนทุกวันก็เป็นสติเท่านั้นเองนะครับครับอ้าวคราวนี้ถ้าคุณมาดูว่าเรากำลังมีปัญหาว่าผมขอเตือนนิดเดียวตรงนี้ขณะนี้คนกลัวคนจีนเห็นคนจีนบอกอย่าไปใกล้คนจีนใช่หนีกันอุตลุดผมคิดว่าความผมคิดว่าคุณว่าความกลัวนี้มันก็มีส่วนถูกอยู่นะว่าเหตุมันเกิดในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราเห็นคนจีนเราก็ระแวงแต่จริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเพราะคนจีนครับแต่เป็นเพราะเหตุมันเกิดกับเกิดที่ที่ประเทศจีนมันทำให้คนจีนบางคนมีปัญหาเป็นพาหะของแต่ไม่ใช่คนจีนทุกคนครับแต่ไม่ใช่คนจีนก็มีปัญหาเหมือนๆกันถ้าคนคนนั้นไปอยู่ในประเทศจีนครับมันไม่ใช่เชื้อชาติจีนผมอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าคนญี่ปุ่นที่ไปที่จีน
แล้วไปกลับไปญี่ปุ่นแล้วเดินทางมาประเทศไทยคนที่ได้เชื้อจากประเทศไทยก็ติดมาจากคนญี่ปุ่นครับใช่ไหมครับมันเชื้อมันส่งมาจากแหล่งกำเนิดแล้วมันมีตัวพาหะนำมาแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานศึกษาขณะนี้กำลังกุ้มใจมากครับเพราะนักศึกษาบางคนบางกลุ่มก็เป็นการระแวงนักศึกษาจีนที่เรียนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้นักศึกษามาเรียนประเทศไทยเยอะนะครับเยอะมากครับแล้วก็กลายเป็นว่าอยากจะให้หยุดเรียนจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างชาติผมเนี่ยเคยเป็นนักเรียนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยผมจะรู้สึกยังไงถ้าคนเขารังเกียจเราทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้กลับบ้านเราอยู่ที่นี่แต่ว่าคนเขาเจอเขาก็กลัวเราครับนะครับเหมือนกับคนอเมริกันเจออาหรับพอโพกหัวหน่อยวิ่งหนีกันครับกลัวจะมาถล่มตึกเวิลด์เทรดครับ